สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันดูชีแล้วนะคะเย่แล้วนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับในการซับปลปอยเรื่องของอ้วนกลิ่นละอองรัก ep 2 4่สี่ถึงยีนะคะแท้ไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะนักสุสานทองเฮามดดาจอมยุทธพระเอกนางเอกต่างก็เดินเข้าไปในสุสานโดยไม่มีผู้ใดกลัวเกรงยกเว้นก็แต่นางเอกถึงน่าจะเป็นปีศาจแต่นางก็กลัวผีเป็นเหมือนกันนะ เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาข้างในบรรดาจอมยุทธ์คนอื่นต่างก็หลงเข้าไปในค่ายกลทําให้พวกเขาเริ่มฆ่ากันเองส่วนพระเอกเขาได้เจอกับวิญญาณกุ้ยเฟยนางเอกเห็นพระเอกแปลกไปจึงได้เข้าช่วยด้วยการปิดตาของเขาพระเอกจึงหลุดจากค่ายกลน,นี้และเพราะนางเอกเป็นปีศาจนางจึงไม่โดนวิญญาณร้ายในค่ายกลน,นี้นางจึงอาสาพาพระเอกผ่านค่ายกลน,นี้ไปให้ได้เมื่อพวกเขาเข้ามาด้านในพวกเขาก็เจอกับจอมยุทธ์ที่เสียสติไปแล้ว แล้วพวกเขาก็พลาดพังตกลงไปด้านล่างโชคดีที่นางเอกไม่บาดเจ็บเพราะนางล้มลงไปบนตัวพระเอกโดยใช้พระเอกเป็นฐานรองรับจากนั้นพระเอกกําลังเอกก็พยายามไขปริศนาของที่นี่และก็สามารถหาทางออกมาจนได้ทนายอีโมเขาออกตามหานาักเอกทั่วทุกที่ที่ไหนมีนักล่าปีศาจเขาก็ไปตามเก็บหมดซึ่งรวมถึงที่นี่ด้วยต่อให้นักล่าปีศาจจะเป็นถึงปร,รมาจารย์สวรรค์จับปีศาจแต่อีโมก็พังที่นี่จนราบเป็นหน้ากอง เพื่อตามหานางเอกในเมื่อเขาไม่เจอเขาก็ได้ต่ต้องตามหานักล่าปีศาจคนต่อไปท่านพระเอกกับนางเอกเมื่อพวกเขาออกจากสุสานมาได้พวกเขาก็มาเจอกับคุณหนูเซียงจินแห่งตระกูลเซินสาวใช้เห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนเก่งกาจจึงได้ขอให้พวกเขาไปปราบผีที่จวนตระกูลเซินพวกเขาจึงได้ตามไปและเมื่อพวกเขาเมาถึงที่นี่เขาก็รู้ว่าคุณหนูเซียงจินสติไม่สมประกอบแล้วก็อยู่กับ,บบีดาเพียงลําพังที่นี่ บีดาของเซียงจุนเห็นพระเอกรล่อเหลาแล้วก็เก่งกาจจึงได้สู่ขอพระเอกให้อยู่กับลูกสาวของตัวเองพระเอกจึงแก้งทาเป็นว่าเขามีหูหยินอยู่แล้วนั่นก็คือนางเอกที่เราทั้งสองคนต่างก็รักกันแล้วก็ไม่มีวันพลากจากกันตกกลางคืนพวกเขาเลยต้องนอนห้องเดียวกันเพื่อตบตาเจ้าของบ้านนางเอกเลยต้องอัตนธทานไปนอนข้างล่างส่วนเขาที่เป็นนายจะนอนข้างบนนากลางดึกนางเอกได้ยินเสียงแปลกนานจึงไปปลุกพระเอก ซึ่งนาตอนนั้นพระเอกได้แต่ฝันเรื่องเดิมๆคือเขายืนอยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นหญิงสาวหันหลังให้กับเขาแล้วก็ขอทวงคืนหัวใจครึ่งดวงจากเขาและผู้หญิงคนนั้นก็น่าเหมือนนางเอกตอนนี้เลยเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็คิดว่าความฝันเหมือนความจริงมากทำไมผู้หญิงคนที่คือน,นางเอกหรือว่านางเอกแอบใช้วิชาปีศาจกับเขาส่วนนางเอกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ชวนพระเอกออกไปจับวิญญาณ กขณะที่พระเอกกำลังต่อสู้กับปีศาจเขาเห็นนางเอกจะโดนลูกหลงเขาจึงเอาตัวเองเข้ากันนางเอกไว้นางเอกเห็นแล้วก็เป็นห่วงเขามากจึงได้ลองสัมผัสหัวใจเขาว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมแค่นั้นแหละพระเอกก็ได้ยินเสียงว่านางจะมาทวงหัวใจคืนอีกครึ่งจากเขาจากนั้นเมื่อพระเอกไร้สติคนร้ายก็หนีไปและในตอนนั้นพวกเขาก็แอบเห็นนายท่านเซรินเดินละเมอกลางดึกเพื่อออกมาขุดหลุมฝังกระดูก ท่า้านอ่าวเซียนเขาเพิ่งมารู้ว่าอีโมยังไม่ตายเพราะปรามาจารสวรรค์จับปีศาจก็คือคนของเขาเองเขาจึงสั่งให้ทหารไปตามฆ่าอีโมซะแต่เพราะว่าอีโมเก่งกาจมากทหารแค่นี้ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยและเมื่ออ่าวเซียนรู้เรื่องเขาจึงมาตามล่าอีโมเองต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ได้ไปบอกกับนายท่านเซิร์นว่าเมื่อคืนก็เห็นว่านายท่านเซิร์นเดินละเมอและพวกเขาก็เจอโครงกระดูกนี้ด้วย นายท่านส่นจึงได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับพระเอกและนางเอกฟังว่าเซียงจินลูกสัวของเขาถูกวิญญาณเข้าสิงส่วนเมื่อพวกเขามาถามเซียงจินเซียงจุนก็พูดไม่ตรงกับนายท่านส่นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างพูดไม่ตรงกันแปลว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกนางเอกจึงใช้แผนการหลอกล่อคนในตระกูลนี้แต่แล้วนางกลับถูกผลักตกบอ่อน้ําส่วนพระเอกก็โดนเซียงจินจับตัวไป ซึ่งจริงๆแล้วเซียงจินไม่ได้สติฟั่นเฟือนนางนั่งแหละเป็นตัวการตอนนี้นางกำลังจะฆ่าพระเอกโชคดีที่นางเอกมาช่วยไว้ได้ทันเพราะนางก็ไม่ได้ตกลงไปในบ่อน้ําและนางก็มาเปิดโปงเซียงจินด้วยว่าที่แท้แล้วเซียงจินไม่ใช่ลูกสาวของนายท่านเซินแต่เซียงจินเป็นน้องเมียที่หลงรักพี่เขยของตัวเองต่างหากและหลักฐานก็คือภาพวาดพวกนี้เซียงจินจึงได้เปิดเผยว่า ในท่านเสินนั้นแหละเป็นคนฆ่าพี่สาวของนางเองก็เพราะว่าตอนนั้นนางได้บังคับเขานางอยากอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับเขาและพอเซียงจินได้ใช้พลังจากหยกแห่งเทพทั้งเจ็ดดูดกืนพลังวิญญาจากมนุษย์โดยใช้สุสานของเฮาบางหน้าหากใครไปที่นั่นก็จะโดนนางดูดกลืนวิญญาณพระเอกจ,จึงได้ปราบนางและยกแห่งเทพทั้งเจก็ปรากฏพระเอกจะได้รวบรวมมันไว้ ต่อมาพระเอกก็ได้ให้รางวัลน,นางเป็นกำไรถอยห่างตอนแรกนางก็คิดว่าเขาจะปล่อยนางแล้วแต่กลับไม่ใช่ตอนนี้นางไม่สามารถหนีจากพระเอกไปได้อีกแล้วตกกลางคืนนางเอกจึงมาขาโมยหยกแห่งเทพเจดจากเขาแต่แล้วนางกลับเจอบาดแผลบ,บนหน้าอกของเขาและนางก็ต้องตกใจกับวิญญ,ญาณของพระเอกที่ออกจากร่างพระเอกจึงเล่าให้หนางเอกฟังว่าพลังของเขายังไม่คงที่วิญญาณของเขามาจะออกจากร่างในเวลากลางคืนหากตอนนี้เขาสามารถที่จะรวบรวมสาตราร์เทพทั้งสี่ชิ้นได้ เขาก็จะกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้เดินทางกลับไปที่สำนักหลิงเซีย่ยวในเมื่อน,นางเอกไม่มีกลิ่นไอปีศาจเขาจึงได้ปลอมให้นางเอกเป็นน้องสาวบุญธรรมของเขาและคนที่นี่ก็คอยต้อนรับนางเอกอย่างดีนางจึงได้บอกพวกเขาไปว่านางชื่อว่าเหยียนตั้นบังเอิญพระเอกได้ช่วยชีวิตนางไว้นางจึงขอตามเขามาที่นี่ด้วยพระเอกได้ฟังแล้วก็รู้สึกคุ้นชื่อน,นี้มากแต่พอเขานึกไม่ออกเขาเลยได้เอออกกับเรื่องแต่งของนางเอก และเมื่อพระเอกกลับมาถึงที่นี่ภารกิจแรกของเขาก็คือการพิกกระดองเต่านางเอกเห็นแล้วก็แอบบ,บ่นว่าเขาช่างพิลึกมากๆที่ชอบแกล้งเต่าน้อยแบบนี้เมื่อนางเอกอยู่ที่นี่นางก็สินสนมกับสิทธิพี่ใหญ่ของพระเอกจนพระเอกก็เกิดอาการหึงหวงนางเหมือนกันจึงได้สั่งห้ามไม่ให้นางเข้าใกล้คนในสำนักอีกต่อมาสิทธิพี่ใหญ่ก็แอบ,บมา,านางแต่พระเอกก็เข้ามากันท่าไว้ตลอดจนสิทธิพี่ใหญ่เริ่มเห็นว่าเขาทั้งสองคนดูใกล้ชิดกันมากกว่าความเป็นพี่น้องบุญธรรม สิทธิ์พี่ใหญ่จึงพูดเตือนว่าพระเอกกำลังจะขึ้นเป็นเจ้าสานักและกฎของเจ้าสานักก็คือการห้ามมีความรักจากนั้นเขาก็เดินจากไปส่วนนางเอกก็เพิ่งมาเห็นว่าพระเอกมีปิ่นปักผมของนางก็เพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์ของพระเอกตามจับนางเอกและนางได้ทิ้งปิ่นปักผมนี้ไว้พระเอกเห็นดังนั้นก็อ้างว่าเขาจะยกมันคืนให้กับนางก็ได้ในเมื่อเขาเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเขาจึงได้เรียกนางให้ไปใกล้ๆเขาแล้วก็ขอปักผมให้นางเอง และพระเอกก็แก้เก้อด,ด้วยการใช้งานในเอกอ,อย่างหนักนางเลยจะขอเอาคืนเขาบ้างด้วยการเสกคาถาให้เขาหลับแล้วก็จะวาดหน้าเขาแต่แล้วนางก็โดนแกล้งกลับเองเพราะพระเอกไม่ได้โดนคาถาของนางและเขาก็เอาคืนนางด้วยการเสกให้นางหลับแล้วก็วาดรูปเต่าบนใบหน้าของนางเมื่อเอกรู้ว่าโดนแกล้งนางเลยตะโกนบอกว่านางคงไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมโลกกับเขาได้แล้วต่อมาบรรดาลูกศิษย์ต้องไปเฝ้ายามถงกักขังปีศาจ นางเอกเลยชวนเล่าเรื่องผีหากใครลืมตาแล้วก็กลัวก่อนคนนาจ,จะต้องวิ่งรอบกองไฟพราะเอกเลยขออาสาลเล่าเรื่องผีบ้างเขาขอให้ทุกคนหลับตาจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องผีช้าๆเขาค่อยๆเข้าใกล้นางเอกแล้วก็กระซิบเรื่องผีข้างๆหัวของนางนางเอกจึงสะดุ้งแล้วก็ลืมตาหันหน้ามาหาเขาจานทั้งสองคนบังเอิญจูบกันโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเมื่อคนอื่นลืมตาพวกเขาก็สงสัยว่านางเอกตกใจเรื่องอะไรทําไมถึงได้ทําหน้าตาแบบนั้น ก็ตอนนี้ทําพระเอกนางเอกต่างก็ตกใจที่ทั้งคู่จูบกันโดยบังเอิญทานาอีโมเขาก็ตามหาหนางเอกไม่เจอสักทีเขาจึงจะมาตามที่สุดท้ายนั่นก็คือสํานักหลิงเซียวแต่เขากลับโดนอ่าวเซียนตามฆ่าซะก่อนโชคดีที่เขาหนีทันและเจ้าหลานก็มาช่วยเขาไว้ด้วยเขาจึงรอดมาได้ครั้งนี้ณตอนนี้สถานการณ์ของเผ่ามังกรก็ไม่สู่ดีเพราะปะมุกเผ่ามังกรสุขภาพย่แย่และอ่าวเซียนก็ต้องปรับอีโมให้ได้ก่อนขึ้นตำแหน่งด้วย ณสำนักหลิงเซียวพระเอกได้ลงเขาไปทำภารกิจสิดพี่ใหญ่จึงได้มีโอกาสมาหาณเอกครั้งหนึ่งเขาจูดจมนางเอกอย่างหนักแล้วเขาก็ของเอกแต่งงานซึ่งงเอกไม่เคยมีความรู้สึกกับสิดพี่ใหญ่มาก่อนนางจึงหลอกใช้เขาให้เขาเปิดอาคมของโถงกักขังปีศาจออกเพราะนางอยากเข้าไปสำรวจที่นั่นเมื่อนางเดินเข้ามาในนี้นางก็เจอบรรดาปีศาจที่สำนักหลิงเซียวจบมาได้และทุกตัวต่างก็เป็นคนดีไม่เคยทำร้ายมนุษย์นางจึงจะปลดปล่อยพวกเขา แต่แล้วเมื่อนางใช้พลังนางก็โดนกลไกของโงกักขังปีศาจเข้าโชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยนางไว้ได้ทันเมื่อนางเอกรอดพ้นจากอันตรายนางก็พูดขอร้องพระเอกว่าให้ปล่อยปีศาจพวกนั้นไปเถอะถึงแม้พวกเขาจะเป็นปีศาจแต่ปีศาจบางตนก็เป็นคนดีนะและในตอนนั้นสิเพียก็ได้มาหาหนางเอกพระเอกจึงได้ออกไปรับหน้าแทนแล้วก็ไม่ยอมให้เขาได้เจอกับนางเอกําพระเอกยังขู่ด้วยว่าให้เขาไปตามสื่อว่าใครกันเป็นคนเปิดโถงกักขังปีศาจ หากเจ้าสำนักรู้คนพูนจะต้องโดนลงโทษแน่ๆสิทธิพี่ใหญ่กวโดนลงโทษเขาจึงต้องถอยไปก่อนส่วนพระเอกก็ได้เข้าไปต่อว่านางเอกว่าทําให้สิทธิพี่ใหญ่หลงรักซึ่งจริงๆแล้วนางเอกไม่ได้ทําอะไรเลยสิทธิพี่ใหญ่นั่นแหละแค่คิดไปเองฝ่ายเดียวตั้งหากต่อมานังงานมันเกิดของเจ้าสำนักสิทธิพี่ใหญ่ยังคงแค้นเคิร์นพระเอกอยู่เขาจึงได้เปิดโปงพระเอกตอนหน้าเจ้าสำนักว่าพระเอกจับปีศาจมาได้ตนหนึ่งแต่ไม่ยอมรายงานต่อเจ้าสำนักและขนน้ำเต้านี้มันก็มีหลักฐานอยู่ พระเอกจึงขอรับโทษเองและเขาก็พูดแทนปีศาจด้วยว่ามันไม่ใช่ปีศาจทุกตนจะด,ดุร้ายปีศาจที่มีจิตใจดีก็มีเหมือนกันแต่หากเจ้าสนักคิดว่าเขาผิดจริงเขาก็ขอรับโทษนางเอกก็รู้สึกว่าพระเอกช่วยพูดแทนปีศาจด้วยตอนนี้เขาคงเข้าใจหัวอปีศาจอย่างนางแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็โดนเจ้าสนักโบยนางเอกเห็นแล้วก็อยากเข้าไปช่วยเขาแต่พระเอกก็ห้ามไว้แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของคนในสำนักและให้หนางเอกหนีไปซะ เมื่อนาเองเอกโดนออกมานางก็มาเจอว่าแท้จริงแล้วพระเอกทําอะไรเพื่อนางเยอะมากเขาคอยเป็นห่วงนางดูแลนางอยู่ห่างๆนางจึงได้กลับเข้าไปในสนักอีกครั้งณตอนนี้พระเอกโดนลงโทษคุกเข่าต่อหน้าป้ายวิญญาณบัพชนและเขาก็ได้เจอกับวิญญาณดาบอีกครั้งหนึ่งเขาจึงได้ถามวิญญาณดาบถึงอดีตของเขาแล้วก็เรื่องสตรีที่เขาเห็นมาตลอดแต่ไม่รู้ว่านางเป็นใครแต่วิญญาณดาบไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้เขาจึงไม่ได้ตอบ ต่อมานางเอกก็คิดกลอนอุบายมอมเล่าสิทธิ์ที่ใหญ่เพื่อขโมยอ,อาวุธที่จะไปเปิดถงกักขังปีศาจนางจึงสามารถช่วยปีศาจให้หลุดลาออกมาได้และนางก็ไปหาพระเอกแล้วก็บอกแผนการว่าถงกักขังกันมันจะเกิดไฟไหม้นางให้พระเอกไปช่วยพระเอกจะได้ใช้ความดีทดแทนความผิดครั้งนี้พระเอกจึงได้ออกมาต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่จะมาทาลายสานักหลิงเซียวซึ่งนางเอกก็เพิ่งมารู้ว่าต่อให้จะมีปีศาจดีมากมายสักแค่ไหนแต่ปีศาจไม่ดีก็มีเหมือนกัน เพราะปีศาจที่นางปล่อยออกมาก็มาแหวงกัดนางจับตัวนางเอกไปจนพระเอกจะต้องมาช่วยนางสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถที่จะปราบปีศาจที่ออกมาเอาว่าได้สําเร็จและเจ้าสานักก็ยกโทษให้เขาด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นําปิ่นปักผมไปให้นางพร้อมทั้งปักผมให้กับนางด้วยเพราะนางเอกได้ทําปิดปักผมนี้ตกตอนที่ต่อสู้กับปีศาจและพระเอกก็ยังเปิดเผยว่าเขาไม่เคยคิด,ดที่จะสืบทอดตาแหน่งเจ้าสานักเลย เขาแค่อยากจะทําภารกิจของสำนักหลิงเซียวให้รู้ล่วงก็เท่านั้นนางเอกเลยขอแซวว่าที่ท่านไม่อยากขึ้นตําแหน่งเจ้าสำนักเพราะท่านอยากมีความรักหรอเยอะบอกนะว่าท่านชอบข้าเขาแล้วเพระเอกเลยแก้เก้อว่าข้าไม่มีวันชอบเจ้าหรอกแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกไปเหมือนกันเพราะเขาอยู่กับนางได้มีความสุขที่สุดทา้าน,นเจ้าหลานนางได้มาช่วยอยุ้อยโมไว้และนางยังได้มอบเกร็ดมังกรให้เขาด้วย เพราะอิีโมก็ไม่มีจิตวิญญาณมังกรหากตอนนี้อ่าวเซียนมาทำร้ายอีโมเขาอาจถึงขั้นตายได้นางยอมมอบเกิดมังกรของตัวเองเพื่อปกป้องคนที่นางรักนักสำนักหลิงเซียวพระเอกเห็นหนักเอกบาดเจ็บจากการต่อสู้กับปีศาจครั้งก่อนเขาจึงได้ขอป้อนยาให้กับนางเองและเจ้าสำนักก็ไม่เห็นเขาพอดีเขาจึงพูดกับพระเอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระเอกจะต้องไปร่วมกันปราบปีศาจที่เมืองสวรรค์ก่อนไปพระเอกจะต้องขึ้นรับตำแหน่งเจ้าสำนักก่อน และเจ้าสำนักต้องห้ามมีความรักด้วยณนะวันขึ้นรับตําแหน่งพระเอกก็ได้ต่หวนคิดถึงนางเอกตลอดเวลาที่เขาได้ใกล้ชิดนางเขาก็เริ่มวันไหวเหมือนกันแต่พอเขาต้องรับตาแหน่งเขาจึงต้องหักห้ามใจตัวเองณเนะมืองสวรรค์อีโมก็สืบจนรู้ว่านางเอกได้เดินทางมาที่นี่เขาจึงได้ตามนางเอกมาด้วยและเขาก็ได้เจอว่านางเอกอยู่กับพระเอกเขาจึงขอลงมือต่อสู้แย่งชิงนางเอกจากพระเอก นางเอกรู้สึกเบื่อหน่ายมากที่ผู้ชายสองคนต้องต่อสู้กันแบบไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนางจึงขอตัวไปซื้อของกินดีกว่าและที่เมืองสวนแห่งนี้เรียกนับป่าปีศาจจากหลายสำนักมาเพราะอันตูอองหรือก็คือราชทายาทได้มงการให้พวกเขามารวมตัวกันณนะตอนนี้อันตูอองได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วจากตอนแรกที่เขาเป็นคนอ่อนแอแต่เมื่อเขาได้ดวงตาวิเศษจากอีโม่เขาก็หลงอยู่ในอำนาจแล้วก็ไม่เคยสนใจเจี้ยงเฉินอีกเลย และที่นี่อิงเติงก็เป็นพระขนมคนหนึ่งของเขาด้วยอิงเติงได้ปรุงยาให้เจี้ยงเฉิงกินเพื่อให้นางคืนสู่ร่างเดิมให้นางกลายเป็นปีศาจต,ต่อหน้าทุกคนจากนั้นเมื่ออิงเติงบังเอิญเจอนางเอกและเมื่อนางจำทุกอย่างได้แล้วนางเลยอยากแก้แค้นนางเอกให้สมใจนางจึงได้เศษคาถาให้นางเอกกลายไปเป็นดอกบัวส่วนพระเอกกับอี๋โมก็เพิ่งรู้ว่านางเอกหายตัวไปเขาจึงได้ออกตามหา อ้าวเอาละสินะตอนนี้อีกเติงดันมาบังเอิญเจอนางเอกอีกว่าแล้วว่าที่นาจำได้ทุกอย่างเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องนี้แน่ๆส่วนพระเอกกับอีโมจะตามหาหนางเอกเจอไหมแท้ไงก็ไปรอลุ้นกันต่อในคลิปหน้าดีกว่านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะอย่าลืมฝากกดซับสไคร้นะคะแทายังไงก็ไปลา๊าบาย